สวัสดีครับ Morning Insight เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มต้นลงทุนวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2 0 1 3สะครับสำหรับภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับ แรงหนุนนะครับรวมถึงปัจจัยบวกจากในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากอนอง,อง,องของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมออกมานะครับแล้วก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเนี่ยลง0.25นะครับในส่วนของฝั่งต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มีรายงานการประชุมของทาง FOMC นะครับที่ออกมาสะท้อนมุมมองถึงความเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ มีการยืนยันออกมานะครับว่าอาจจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์กันนะครับไปดูในส่วนของการประชุมกรงนงเมื่อวานนี้กันนะครับในส่วนของผลการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็กรงอนงเนี่ยมีมติ4ต่อ3เสียงนะครับให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%นะครับจากเดิมเนี่ยที่ระดับ0.75%นะครับลงมาเหลือ0.5%นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็น new record นะครับหรือว่า เป็นจุดต่าสุดครั้งใหม่นะครับตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายขึ้นมานะครับสำหรับการประเมินเศรษฐกิจของทางกรงเงเมื่อวานนี้นะครับก็มีคีมเมสเซจดังนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับก็ทางกรงเงอเนี่ยมีการประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยในปีห3ามเนี่ยมีภาวะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะหดตัวมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้นะครับรวมถึงเงินเฟอ้อนะครับมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้นะครับรวมถึงเศรษภาพทางการเงินเนี่ย มีความเปราะบางมากขึ้นนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การส่งออกสินค้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปสงค์นะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับมีลดลงนะครับรวมถึงในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ลดลงเช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการว่างงานนะครับที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์แมสเซจหลักๆนะครับที่ทางกรงอนเนี่ยนะครับมีการแถลงออกมานะครับทีนี้ ถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่าหากไปดูในเรื่องของไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับก็ถ้าไปดู year on year เนี่ยนะครับก็คือไตรมาสที่1นะครับของปีนี้เทียบกับไตรมาสที่1ของปีที่แล้วเนี่ยติดลบประมาณ1.8นะครับแต่ถ้าเกิดไปดู Q on Q นะครับก็คือไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยนะครับไตรมาสที่1เนี่ยนะครับหดตัวลงประมาณ2.2นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับทีนี้นะครับถ้ามาดู ทางเทคนิคอลเนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวเนี่ยแบบแบบ Q ิวอเนี่ยสไตรามาสติดต่อกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของตัว เศร,รษฐกิจของไทยเรานะครับต้องบอกว่าไตรามาสที่1เนี่ยนะครับถึงแม้จะหดตัวกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับยังถือว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในเรื่องของไตรามาสที่1เนี่ยผลกระทบเนี่ยหลักๆมันจะอยู่แค่เดือนมีนาคมนะครับแต่สําหรับไตรามาสที่2เนี่ยคาดว่าผลกระทบเนี่ย,นะ,น,ยนะครับน่าจะโดนเต็มไตรมาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงลกนะครับหรือเป็นลักษณะของ proactive เนี่ยสะท้อนมุมมองของทางกรนงนะครับว่าต้องการลดผลกระทบนะครับเชิงลบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับ ที่อาจจะหดตัวรุนแรงในตรีมาที่2นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะครับถ้าเกิดต้นปีเนี่ยเราเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณสัก30บาทต่ตอดอลลาร์นะครับแล้วก็อ่อนค่าไปถึง3าเกือบเกือบสาบาทต่อดอลลาร์นะครับในช่วงสักประมาณกุมภาถึงเดือนมีนาคมนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูช่วงสักประมาณ ช่วงหลังเนี่ยนะครับประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยเริ่มแข็งค่าขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยหลุดต่ําลงมากว่า32บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 9กนะครับก็ประกอบกับความเสี่ยงในเรื่องของข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเริ่มมีประเด็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในด้านความเสี่ยงทางการค้าเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยนแบบโปรแอคทีฟเนี่ยนะครับหรือมองไปข้างหน้าเนี่ยนะ มองที่เรามองเอาไว้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราวิเคราะห์กันต่อนะครับก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นระดับใกล้ศูนย์นะครับหรือว่าเป็นนิวเนวิทโรของธนาคารกลางหลักทั่วโลกเนี่ยหลังจากนี้เราจะเห็นนิวเนว t ท a l ตัวใหม่นะครับโอ e นวิทโเนี่ยนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยระดับกลางของธนาคารกลางของแต่ละที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1.5ถึง2.5นะครับถ้าเราไปดู1-2ปีที่ผ่านมานะครับนิวเนว t ท a l ใหม่นะครับ ของการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแต่ละที่เนี่ยจะเป็นระดับที่ใกล้ศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็กรอบของเงินเฟ้อของแต่ละที่นะครับที่วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะเห็นดอกเบี้ยในระดับใกล้ศูนย์เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาที่อาจจะลากยาวออกไปในช่วง1-3ถึงปีนี้นะครับข้ามไปดูในฝั่งของสหรัฐกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ยมีการเปิดเผยรายงานการประชุมนะครับ ของตัวคณะกรรมการการเงินของสหรัฐนะครับหรือว่า FOMC เนี่ยนะครับเขามีการประเมินนะครับว่า,าผลกระทบจากโควิด1 9ทเนี่ยนะครับทำให้สหรัฐเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงแล้ก็ความไม่แน่นอนในระยะกลางนี้นะครับแล้วก็ในการประเมินสถานการณ์เชิงลบนั้นเนี่ยกรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่นะครับมองว่าการแพร่ระบาดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในระยะใกล้นะครับถึงระยะกลางนี้นะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ย อาจจะ,ะเผชิญกับภาวะชะงงักงานนะครับรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการขยายช่วงเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์รวมถึงการเวลนะยะห่างทางสังคมเนี่ยนะครับอาจจะมีจํานวนธุรกิจมากขึ้นที่ต้องปิดกิจการนะครับแล้วก็สูญเสียรายได้นะครับรวมถึงสถานการณ์เหล่านี้นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยซุดตัวลงอย่างรุนแรงนะครับ รวมถึงในรายงานการประชุมนะครับเขาก็ยังระบุออกมานะครับว่ากรรมการเฟดเนี่ยประเมินว่ากิจกรรมในเศรษฐกิจไตรมาสท,ที่2อนียอาจจะซุดตัวลงนะครับในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคครัวเรือนนะครับที่ประสบปัญหาทางการเงินในในตอนนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวการจร้างงานนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นการเลิกการจร้างงานแบบชั่วคราวเนี่ยอาจจะกลายเป็นการเลิกการจร้างงานแบบถาวรน,นะครับขณะดเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของตัวสํานักงบประมาณ แห่งสภาคองเกรสสหรัฐนะครับหรือว่า CBO เนี่ยก็มีการเปิดเผยรายง,งานแนวโน้มทางเศรษฐกิจออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่ารายง,งานตรงนี้เขาประเมินออกมานะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย อาจจะประเมินกับภาวะซบเซานะครับจากผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วเขาก็ประเมินต่อนะครับว่าใน GDP ไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับสหรัฐเนี่ยอาจจะหดตัวถึงประมาณ38%แนะครับแล้วก็อาจจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับถึง26ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวการคาดการณ์นะครับเขามองว่าจะเป็นการ หดตัวที่รุนแรงเป็นประวัติศาสตร์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยใน CBO เขาก็มีการระบุออกมานะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลผ่อนคลายการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะครับอาจจะฟื้นตัวนะครับในช่วงไตรามาสที่3นะครับ แล้วก็ดินเรื่องของงบประมาณที่ใช้นะครับก็ล่าสุดนะครับสภาคองเกรสก็มีการอนุม,มัตินะครับกฎหมายเยียวยาภาคธุรกิจออกมาแล้วนะครับวงเงินนะครับสล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับสภาคองเกรสก็กำลังพิจารณากฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งอาจจะมีวงเงินมากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์นะครับส่งผลให้ CBO เนี่ยเขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าทางรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยอาจจะ ประสบภาวะขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.1ล้านล้านนะครับซึ่งเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ11นะครับถือว่าขาดดุลงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราไปดูความกังวลของของ,ของนักลงทุนเมื่อคืนนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยในช่วงแรกของการเปิดตลาดการซื้อขายของฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดาวโจนเนี่ย ปรับตัวลดลงนะเกือบเกือบสี่จุดนะครับเมื่อคือนนี้นะครับท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับทางญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโควิด -19 ของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะครับว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อโควิด -19 เนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะสําเร็จก่อนสิ้นปีนี้นะครับอันนี้คือทางผู้เชี่ยวชาญของทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขามีการออกมาแถลงตรงนี้นะครับก ต้องติดตามคนดูต่อนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนนะครับไปดูในภาวะการลงทุนเมื่อวานนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเรานะครับก็ปรับบวกได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานนี้เซ็ตปิดอยู่ที่ระดับ1,322.20จุดนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ12.25จุดหรือคิดเป็นประมาณ0.94ปร์เซ็นต์ะครับมูลค่าการซื้อขายประมาณ67,000ล้านบาท เมื่อวานนี้หุ้นไทยนะครับปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเหนือระดับ1,300จุดนะครับในมุมของในเทคนิคอลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็คาดว่านะครับในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็ทําให้ s e n ิเมนต์ของการลงทุนเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวก consumer finance นะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ค่อนข้างฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงได้รับอนิสงส์นะครับจากกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้้นแลวเมื่อ แคปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เซนติเมนตหรือบรรยากาศการลงทุนเนี่ยต่อหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็ดีขึ้นตามนะครับมุมมองการลงทุนในวันนี้นะครับก็มองว่าเซ็ตเนี่ยอาจจะปรับตัวบวกต่อได้นะครับจากเซนติเมนตในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับไปดูในส่วนของตัวดัชนีนาขี2สองเมื่อวานนี้นะครับก็ ในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นนะครับหลังจากที่มีมุมมองเชิงบวกที่ว่าทาง B.O.J. เนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการสนับสนุนการปล่อยกู้ให้กับบริษัทขนาดกลางขนาดแล้วก็ขนาดเล็กของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับบวกขึ้นมานะครับประมาณ1 6 1 7 0จุดนะครับหรือคิดเป็นประมาณ0.79%นี่แค่อิปิดอยู่ที่ระดับ25,95.15จุดนะครับ ไปดูในตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกันนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปก็เพิ่มขึ้นกันทั่วหน้านะครับยูโรซ็อกหกร้อยนะครับบวกขึ้นมาประมาณ0.98%นะครับดัคเยอรมันนะครับบวกขึ้นมา1.34% CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา0.87%แล้วก็ฟุตซีร้อยของอังกฤษบวกขึ้นมา1.08%เ ในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะครับก็ปรับบวกเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ช่วงท้ายตลาดเนี่ยนะครับก็ได้รับอานิสงส์นะครับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดนะครับว่าอาจจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมนะครับรวมถึงเงบของบริษัทพวกกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับรวมถึงพวกวัสดุก่อสร้างนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็เป็นแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวดาวโจนส์นะครับ บวกขึ้นมาประมาณ1.52%แล้วก็ S&P 500บวกขึ้นมาประมาณ1.67%แล้วก็ NASDAQ บวกขึ้นมา2.08%ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์นะครับตัวเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงสุดนะครับในรอบ10สัปดาห์เมื่อคืนนี้นะครับก็ขาดลับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับของสหรัฐปรับตัวลดลงนะครับกว่าที่คาดการณ์กันนะครับในส่วนของตัวเวสเท็กซัสนะครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาประมาณ4.8%นะครับปิดอยู่ที่ระดับ33.49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนบริษันะครับบวกขึ้นมา3.2%ม ปิดอยู่ที่ระดับ35.75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทองคำโคเมกนะครับก็เพิ่มขึ้น6.5ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นประมาณ0.37ปิดอยู่ที่ระดับ1,752.1ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับสำหรับ Morning Insight ์ประจำวันนี้นะครับก็เรามีมุมมองว่าในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งเอเชียวันนี้นะครับก็น่าจะได้อันนี้ส่งจากตลาดหุ้น ฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องระมัดระวังการซื้อขายนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของสงครามการค้านะครับก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับก็เป็นมุมนึงนะครับที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าอาจจะมีความผันผวนต่อจากนี้นะครับสำหรับ Morning Insight ประจําวันนี้สวัสดีครับ